นะครับซึ่งมีผู้เสียหายตอนนี้ก็ประมาณสัก 40,000 นะครับแต่เป็นความเสียหายที่อาจจะเป็นคนละเล็กคนละน้อยแต่รวมค่าเสียหายแล้วมียอดจำนวนสูงนะครับจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเตือนภัยนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่ามีการมีอาชญากรออนไลน์อาชญากรไซเบอร์ได้ทำการเข้าไปไม่ใช่การแฮกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แอปดูดนะครับอย่างที่ลงข่าวกันไปนะครับไม่มีแอปนี้ครับแต่เป็นการบอกตัวตนของท่านนะครับผ่านการพิชชิ่งหรือการหลอกให้ลงในเว็บใน SMS ซึ่งปัจจุบันนี้ทางกสทช.แล้วก็ทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนยุติธรรมทางเทคโนโลยีก็ได้มีความร่วมมือกันนะครับในเรื่องของกับ SMS ที่จะพิสูจน์ตัวตนให้ได้นะครับซึ่งจะเป็นโอกาสต่อไปนะครับในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายคนถูกนำบัตรเครดิตไปใช้นะครับในยอดจำนวนสูงสูงนะครับบัตรเครดิตคือการใช้เงินอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการระงับนะครับการใช้หรือการพิสูจน์ทราบในการใช้ก็จะง่ายกว่าบัตรเดบิตเพราะบัตรเดบิตคือบัตรที่มีเงินนะครับอยู่ในบัญชีอยู่แล้วนะครับจึงถูกหักออกไปนะครับแต่สังเกตง่ายๆครับเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีแถลงการนะครับแถลงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครดิตบัตรเครดิตที่ถูกทำการใช้ซื้อของก็ดีหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีบัตรเดบิตที่ถูกหักครั้งละ36บาทบ้าง30บาทบ้างนะครับ100บ้างซึ่งตอนนี้เราก็กำลังประชุมกับทางสมาคมธนาคารไทยนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยณเวลานี้นะครับเราส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ไปประชุมนะครับเพื่อหาข้อยุติแล้วก็หาความร่วมมือกันนะครับในเบื้องต้นที่ชัดเจนเลยก็คือการถูกหักแต่ละครั้งนั้นมียอดเงินไม่มากนักแต่เป็นการหักจำนวนหลายๆครั้งและ SMS ไม่ขึ้นนะครับส่วนบัตรเครดิตนั้นจะได้เปรียบถ้าใครผูกไว้ก็จะมี SMS ขึ้นแล้วก็ถ้าท่านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมต้องเตือนประชาชนผู้ใช้บัตรเครดิตและเดบิตนะครับที่ท่านผูก SMS ไว้ท่านต้องคอยดูนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยใส่ใจแก SMS นะครับมองว่ามันส่งมาเยอะก็เลยไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีบัตรเครดิตนะครับท่านจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ในเวลานี้และทุกวันนะครับในโลกไซเบอร์แล้วอาชญากรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนให้ทุกท่านช่วยตรวจดูนะครับถ้าเกินวงรอบเงินของท่านไปแล้วเนี่ยแล้วท่านถูกหักไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปพิสูจน์ว่าตัวท่านเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าก่อนหน้าที่จะถูกหักเขาก็จะโหไว้ก่อนว่ายังไม่หักท่านนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของท่านก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานในตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรภาค1ถึง9บชน.นะครับให้ดำเนินการรับแจ้งความทุกคดีไม่ว่าเหตุนั้นจะเกิดที่ใดก็ตามนะครับเป็นการบริการประชาชนในเวลานี้เพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ครับเมื่อท่านทราบว่าท่านถูกดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับจึงขอให้ทุกท่านนะครับไปแจ้งไว้ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ที่จะรับแจ้งท่านและจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าเป็นของธนาคารใดบ้างมาเป็นศูนย์กลางนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางเรากองบัญชาการไซเบอร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรวบรวมให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเห็นว่าในหน้าบัตรเครดิตนั้นจะมีทั้งหมด16ตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะถูกหลอกให้ลงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องไปรษณีย์ไทยนะครับที่ปลอมเป็นไปรษณีย์ไทยแล้วก็ให้บอกเรื่องบัตรเครดิตง่ายมากครับแค่16ตัวกับอีก3ตัวหลังด้านหลังที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดนะครับ16หน้าครับกับ3ตัวหลังเราจะทำอย่างไรนะครับ1ครับปิดครับปิดด้วยแถบทึกแสน2ครับลบออกไปเลยง่ายที่สุดครับคือลบออกไปเลยแต่ท่านต้องจำ3ตัวหลังให้ได้นะครับเผื่อท่านไปซื้อของออนไลน์เขาก็ต้องถามท่านนะครับบนความสะดวกสบายบนความง่ายนะครับในโลกไซเบอร์
ในการบริการของทางธนาคารนะครับก็มีความอันตรายอยู่ในตัวทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องกราบเตือนท่านว่าให้ทุกท่านดูนะครับนี่นะครับที่ผมบอกเนี่ยผมจะทำให้ดูตัวอย่างคือปิดแถบซะนะครับด้านหน้าเนี่ยถึงจะรู้16ตัวด้านหน้าไม่รู้3ตัวด้านหลังเวลาท่านรูดบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างที่สถานีบริการน้ำมันนะครับถ้าท่านปิดอย่างนี้ไม่มีใครทำอะไรท่านได้ถ่ายไปก็ไม่มีประโยชน์ได้แค่บัตรข้างหน้าแต่3ตัวหลังไม่รู้นะครับเขาไม่สามารถจะไปซื้อของออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าท่านสังเกตไหมครับท่านซื้อผมเองเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วผมซื้อบัตรเครื่องบินเนี่ยบัตรโดยสารเครื่องบินเนี่ยผ่านนะครับผมก็จะบอก16ตัวหน้าแล้วก็3ตัวหลังก็หักได้เลยและ SMS จะขึ้นทันทีนะครับว่าเราเนี่ยได้หักเงินไปในค่าอะไรต่างๆทั้งตอนนี้มันบริการเราอยู่แล้วเพราะนั้นผมยุบพูดไปสักครู่นี้ก่อนหน้าทั้งหมดก็คือท่านมี SMS ท่านต้องตรวจ SMS นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการแก้ไขต่างๆนะครับทางสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับได้แก้ไขเรื่องความพร้อมก่อนนะครับความพร้อมในการรับแจ้งความทุกท่านสองเมื่อท่านมีความเดือดร้อนท่านต้องเอาเอกสารหลักฐานจากธนาคารนั้นๆ นะครับมาแจ้งเพื่อให้เห็นว่าท่านนั้นเป็นผู้เสียหายสามครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับทุกอย่างถ้าเป็นความเดือดร้อนของภาคประชาชนท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านเน้นย้ำนะครับเราจะบริการทุกท่านอย่างวันนี้เหตุอาจจะเกิดที่เชียงใหม่แต่ท่านเดินทางไปสุราษฎร์นะครับท่านไปแจ้งที่สุราษฎร์ได้เลยครับไม่ต้องเดินทางย้อนกลับมาที่เชียงใหม่ครับนะครับท่านแจ้งได้เลยนะครับนี่เป็นคำสั่งที่ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันผมคงสรุปข้อสั่งการคร่าวๆให้ท่านฟังนะครับแล้วเรามีการเดินไปแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันต่างๆในเบื้องต้นนี่นะครับรูปแบบการกระทำความผิดนั้นก็ยังวนอยู่ในลูปเดิมๆนะครับก็คือการนำเอาบัตรไปใช้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสแกมเมอร์นะครับพวกเอาบัตรเครดิตที่เป็นแบบแถมแม่เหล็กนะครับปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วก็เกิดจากการความสะดวกสบายของการบริการเนี่ยนะครับมันถึงเป็นต้นเหตุของการถูกนำข้อมูลไปใช้ไม่เรียกว่าแอปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแมนนวลมากแล้วก็เป็นการอาจจะเป็นการขายข้อมูลด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ต้องพิสูจน์ทราบต่อไปนะครับในส่วนนี้ผมก็คงจะให้ทางท่านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินนะครับท่านผู้ว่าการตรวจอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบอาชญากรรมทางนี้นะครับซึ่งมีหน้าที่โดยตรงทางด้านไซเบอร์นะครับจะได้พูดถึงปัญหาการแก้ไขและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนขอให้ข่าวนี้กระจายออกไปนะครับแล้วทุกท่านจะไม่เป็นเหยื่อทางโลกออนไลน์ครับขอเชิญท่านพลตำรวจตรีนิเวศครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนที่เราต้องพยายามเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องของรูปแบบการกระทำความผิดแบบนี้นะครับสาเหตุหลักเกิดจากการที่คนร้ายเนี่ยเขาได้ตัวหมายเลขหน้าบัตรนะครับวันที่หมดอายุแล้วก็ตัวที่เป็นเลข3ตัวแล้วรหัสรักษาความปลอดภัยด้านหลังนะฮะ3ตัวตามที่ท่านผู้บัญชาการได้กล่าวไปแล้วนะครับส่วนวิธีการที่คนร้ายได้ตรงนี้ไปเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 วิธีวิธีที่1 นะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายก็คือหมายความว่าผู้เสียหายเนี่ยไปผูกข้อมูลบัตรตัวเองนะครับไปลงทะเบียนหรือไปผูกเอาไว้กับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆที่ตัวเองใช้บริการเพื่อความสะดวกตรงนี้อยากจะแนะนำว่าอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่ควรที่จะเอาบัตรข้อมูลตรงนี้ไปผูกไว้นะครับประการที่2ก็คือว่าเป็นการหลอกลวงจากรูปแบบที่เรียกว่าฟิชชิ่งฟิชชิ่งก็หมายความว่าเขาจะส่งมาหลอกลวงครับว่าให้กรอกข้อมูลบัตรของเราเข้าไปแล้วก็เลข3ตัวด้านหลังบัตรเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะจ่ายข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเตือนนะครับว่าอย่าไปกดลิงก์หรือไปกดอะไรต่างๆจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือ SMS เพราะมันจะนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ทำให้เราไม่รู้ว่ามันคือของปลอมนะครับอย่างกรณีของไปรษณีย์ไทยที่มีการหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฟิชชิ่งหลอกลวงเอาขโมยข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เสียหายไปประการสุดท้ายก็คือในชีวิตประจำวันของประชาชนเองนะครับที่เวลาเราไปใช้จ่ายบัตรเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับมัดระวังตรงนี้นะครับเอาบัตรไปให้เจ้าที่หรือพนักงานรูดบัตรแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งด้านหน้าไปนะครับหรือพนักงานคนนั้นเขาอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้เก็บไว้
แล้วเอาไปขายต่อให้มิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสรูปแบบที่มันเกิดขึ้นนะครับจากข้อสันนิษฐานพวกนี้ก็คือว่าคนร้ายได้ข้อมูลตรงนี้ไปจากการที่เขาอาจจะไปแฮกระบบอะไรต่างๆสักที่หนึ่งในต่างประเทศนะครับที่มันมีข้อมูลบัตรพวกนี้อยู่จำนวนมากอันที่สองก็คืออาจจะเกิดจากการที่มีการเก็บข้อมูลโดยร้านค้าต่างๆแล้วขายไปให้มิจฉาชีพอีกทีหนึ่งอันนี้คือตัวหลักที่มันเกิดขึ้นดังนั้นนะครับก็ฝากเตือนนะครับว่าจะใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยเนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามปกป้องข้อมูลบัตรตรงนี้เอาไว้พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปใช้งานโดยที่ให้ข้อมูลตัวหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรตัวนี้กับร้านค้าต่างๆพยายามใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับพวก e-banking อะไรต่างๆตรงนี้จะปลอดภัยมากกว่าการที่ให้ข้อมูลตรงนี้ไปเนื่องจากระบบตรงนี้มันเป็นระบบที่มีมาก่อนที่จะมี e-banking ที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อความปลอดภัยและถ้าใครมีความรู้สึกว่าบัญชีของตัวเองมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีกิจกรรมที่มีการทำโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยจะต้องรีบแจ้งไปที่ธนาคารเพื่ออายัดนะครับรีบอายัดไอ้ตัวบัตรตรงนี้แล้วก็ออกใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ทางธนาคารสมาคมธนาคารเนี่ยได้ไปออกแถลงการแล้วว่าจะรับผิดชอบตรงจุดนี้ให้แล้วก็จะทำงานร่วมกับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเพื่อที่จะหาผู้กระทำความผิดและก็ดำเนินคดีต่อไปครับครับก็คงบอกเตือนภัยนะครับว่าผมพูดทุกครั้งนะครับคิดก่อนเช็คก่อนที่สำคัญต้องมีสตินะครับคิดก่อนคิดเช็คก่อนโอนนะครับการเตือนภัยต่างๆในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรแมนต์สแกมหรือไฮบริดสแกมนะครับที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความขาดสติและความเชื่อของตัวบุคคลที่ใช้โลกไซเบอร์นั้นๆ นะครับเตือนภัยโลกออนไลน์นะครับก็คงจะบอกว่าทุกคนนะครับต้องใช้คำว่า2อย่า5ควรนะครับอย่าคลิกลิงก์ที่หน้าตาแปลกนะครับอย่าเปิดไฟล์กับอีเมลที่ไม่รู้จักสิ่งที่ควรทำท่านทุกคนมีเห็นไหมครับมีโทรศัพท์มือถือก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็น Android iPhone iOS หรืออะไรก็ตามแต่นะครับควรติดตั้งแอนตี้ไวรัสควรสำรองข้อมูลควรที่4ครับควรควบคุมช่องทางการเข้าถึงในระบบระยะไกลนะครับควรที่5การรักษาบัญชีผู้ใช้ให้เป็นความลับก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับ16ตัวหน้ากับ3ตัวหลังนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วการลงทุนต่างขอให้ท่านดูเว็บไซต์ให้ดีครับถ้าไม่ใช่ว่า .co.th เนี่ยแสดงว่าไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเราก็คงต้องเตือนไปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกรรมทางนี้หลังจากนี้ไปเราจะขึ้นเป็นแพลตฟอร์มไว้ให้ก็คือเป็น Google Form นะครับสำหรับท่านที่โดนหลอกนะครับแจ้งข้อมูลมาได้นะครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือและการประสานงานกับทางธนาคารนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับเราส่งท่านผู้กำกับท่านหนึ่งตอนนี้ไปนั่งประชุมอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับ SMS นะครับไม่พึงประสงค์วิธีการครับดอกจัน137นะครับดอกจัน137นะครับหากท่านได้รับเรื่องรบกวนนะครับก็ให้โทรไปแจ้งที่กสทช.ครับตอนนี้กสทช.กับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการประสานงานกันแบบวินาทีต่อวินาทีนะครับโดยความร่วมมือกันนะเรื่อง SMS ก็คือโทรสายด่วน1200นะครับอย่าเชื่อคนร้ายครับอย่าไว้ใจใครต้องไว้ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีอีกมากมายนะครับในโลกไซเบอร์เว็บต่างๆที่หลอกว่าเป็นเว็บของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือภาครัฐเงินกู้ต่างๆหรือเงินที่ช่วยเหลือผมยกตัวอย่างม.33เรารักกันนะครับอย่างเงี้ยท่านกดเองครับอย่าไปกดจากลิงก์นะครับพอกดจากลิงก์เสร็จท่านไม่ได้อ่านว่าไอ้คำว่าม.33เนี่ยมันม.จุดหรือว่าม.ธรรมดาแค่จุดก็เปลี่ยนเว็บนะครับคำว่ารักเป็นลบคำว่ากันเป็นกดนะครับแค่นี้ท่านไม่ได้ดูหรอกครับท่านคิดว่ามันใช่เพราะว่าในแพลตฟอร์มทั้งหมดในแบบฟอร์มทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกับของภาครัฐทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็จะหลอกเอาข้อมูลนะครับเลข ID card ของท่านคือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเครดิตบัตรเดบิตเขาจะถามท่านหมดท่านก็นึกว่าเป็นภาครัฐท่านถึงตอบหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าไปในเว็บใดนะครับให้ท่านกดด้วยตัวเองครับกดไปตามแบบที่
ไปดูจากแบบที่ทางภาครัฐให้ไปนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับและป้องกันตัวเองได้ด้วยครับท่านมีอะไรจะสอบถามครับสิ่งที่ผมนำเรียนไปแล้วก็คือการประสานงานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับเราประชุมไปประมาณ4ครั้งแล้วในเรื่องของการซื้อของออนไลน์แล้วก็มีการพูดถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับในทุกมิตินะครับเพราะว่าการอาชญากรรมทางไซเบอร์ก็คือการใช้วงเงินการใช้ยอดเงินนะครับในการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกแฮกข้อมูลแรนซัมแวร์หรือว่าการเรียกค่าไถ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยธนาคารในประเทศไทยและเราเนี่ยมีการประสานงานกันด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็กำลังหาทางแก้ไขแม้แต่กสทช.เองเรื่อง SMS ที่ชวนให้เล่นการพนันนะครับหรือชวนให้ลงทุนนะครับซึ่งมีอยู่เป็นประจำซึ่งบอกว่าถ้าท่านสงสัย1200ถ้าท่านมีปัญหาข้อขัดข้องหรืออยากจะปรึกษาก็1441กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนในการทานีเป็นฮอตไลน์นะครับแต่ของเราเนี่ยเฉพาะวันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำการเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้การเตือนภัยต่างๆคิดก่อนเช็คก่อนนะครับคิดก่อนคิดเช็คก่อนโอนนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อครับของดีนะของดีมักไม่มีฮะนะของดีมักไม่ค่อยดีฮะของฟรีไม่มีในโลกถ้าท่านเชื่อในตัวท่านเองท่านมีสตินะครับท่านจะไม่หลงถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะดูว่าโลกออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้เรากำลังประสานงานกับทางธนาคารสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในการกำหนดอัตลักษณ์ของการเปิดนะครับก็เช่นเดียวกับรถที่แบ่งแบบส่วนบุคคลรถบรรทุกรถสาธารณะรถขนส่งต่อไปธนาคารกำลังจะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้กำหนดอัตลักษณ์ของผู้ที่จะขายออนไลน์ทั้งหมดนะครับให้ง่ายต่อการพิสูจน์ทราบแล้วเราก็จะมีเว็บของเราในการที่จะให้ทุกท่านมาลงซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มไปแล้วนะครับท่าไทเทคคาม .co.org นะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ว่าบริษัทที่ท่านจะซื้อเนี่ยมันถูกต้องไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้เวอร์ไวนะครับยังไม่ได้แพร่หลายเนื่องจากหลายๆคนก็มาลงเยอะกว่าสมควรแต่ยังไม่ได้ลงทั้งหมดครับต่อไปเราจะบังคับให้ทุกคนต้องมาลงถ้ามีการผูกกับเบอร์บัญชีธนาคารและที่ระมัดระวังที่สุดครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือการผูกเบอร์ไว้กับบัญชีต่างๆนะครับกับแอปต่างๆนะครับแอปพวกแอปซื้อของแอปออนไลน์นะครับต้องระมัดระวังครับท่านอย่าผูกอะไรมากนักเพราะถ้าผูกยิ่งผูกมากเท่าไหร่โอกาสที่ถูกนำไปใช้ก็มากเท่านั้นครับครับในเบื้องต้นเนี่ยครับไอ้คำว่าบล็อกเนี่ยผมไม่บล็อกเขาไม่ได้เพราะเขามีรหัสที่ผมว่าไปสักครู่นี้นะครับ16ตัวหน้ากับ3ตัวหลังนะครับทั้งเดบิตเครดิตเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันเรื่องเงินเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการใช้ของคนเหล่านี้เราถ้าเป็นในประเทศน่าจะง่ายนะครับในการใช้กับช้อปปี้ในออนลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับไปฝากไว้พวกนี้จะไปฝากกับเพจพวกนี้ไว้กับแพลตฟอร์มพวกนี้ไว้แต่ถ้าเป็นต่างประเทศอย่างเช่นในแอป Google ใช่ไหมแอป Google เนี่ยน่าจะยากนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกฎหมายเราก็ไม่สามารถบังคับได้นะครับแต่เชื่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีการประสานงานกันแต่จะยากจะง่ายก็คงต้องทำให้เต็มที่ครับนะครับก็ต้องเตือนภัยท่านก่อนนะครับแอปใดที่ไม่น่าไว้วางใจ36บาทที่ท่านถูกหักไปอาจจะไปกลายเป็นโฆษณาใช่ไหมครับท่านผู้การนะครับเป็นโฆษณาในแอปของแอป Google นะครับถ้าอยากรู้ต้องให้ผู้การนั้นพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเปิดเผยอะไรเยอะนะครับก็เรากำลังตามอยู่นะครับถามว่าเรารู้ไหมตอนนี้ผมคิดว่าพูดอีกครั้งนึงนะครับการจราจรในโลกคอมพิวเตอร์นะครับทิ้งร่องรอยไว้เสมออาชญากรทิ้งร่องรอยไว้เสมอนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะครับเราก็คงจะต้องใช้คำว่าเราต้องตามให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีรู้บ้านนะครับก็คงจะได้มาแถลงข่าวอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราได้ตัวตนของบุคคลที่มาทำการแฮกนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่มีรายเดียวแน่นะครับก็คงจะเป็นหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆเวอร์ชันด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มก้อนเดิมๆนะคะที่เคยทำในลักษณะก็ผ
ผมคิดว่าใครมีความรู้ด้านนี้แล้วมีความคิดที่อยากจะทำลักษณะงานอย่างนี้เนี่ยแล้วมีความรู้เนี่ยผมว่าเขาทำได้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไปซื้อข้อมูลจากใต้ดินมานะครับง่ายๆผมเองก็มีรถมีการประกันรถผมประกันอีกบริษัทหนึ่งแต่กลายเป็นว่าอีกบริษัทหนึ่งโทรหาผมบอกว่าประกันคุณกำลังจะหมดนี่คือตัวอย่างมันเป็นการขายข้อมูลหรือไม่ที่ท่านผู้การนิเวศได้พูดมาสักครู่นี้นะครับการขายข้อมูลนะครับการที่เราซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือลบ3ตัวหลังครับลบออกปิดไปนะครับเขาถ่ายข้างหน้าไปยังไงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ว่าท่านจะไปรูดบัตรที่ไหนก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับก็ต้องดูแถลงข่าวร่วมนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของลูกค้าจำนวนมากเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคารนะครับท่านจะเห็นแล้วนะฮะเป็นรายการที่เกิดจากการธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับและไม่ใช่แอปดูดเงินอย่างที่ผมพูดเลยนะฮะไม่ใช่แอปดูดเงินครับเพราะนั้นธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมรวบรวมให้ฟังนะครับในเน้นๆนะตัวเน้นๆและเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายตามขั้นตอนของธนาคารต้องเข้าใจนะครับก็ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับคือการพิสูจน์ทราบว่าท่านไม่ได้ใช้จริงนะครับเขาจึงแค่ว่าตามขั้นตอนของธนาคารโดยเร็วต่อไปอันนี้ก็คงจะต้องไปประสานกับธนาคารด้วยนะครับไม่ว่าธนาคารพาณิชย์ธนาคารใดก็ตามนะครับและธนาคารหนึ่งแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยยังได้เตือนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านผู้การนิเวศพูดเมื่อสักครู่นะครับการขายข้อมูลผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะครับแต่แค่ขายเนี่ยท่านเห็นไหมครับแค่ฉีดวัคซีนนะครับยังถูกขายรหัสเลยเห็นไหมครับจำได้ไหมครับที่มีการจับกุมไปนะครับนั่นคือคล้ายกันครับมันไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะครับแค่เอา OTP ไปเอาตัวรหัสไปแล้วเข้าได้ก็จบแล้วนะครับนั่นคืออาชญากรทางไซเบอร์ครับตอนนี้เหรอครับกำลังรวบรวมอยู่ครับนะครับคิดว่าแต่ละลายเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นหลัก10ล้านนะผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าแต่อย่าลืมครับถ้าบัตรเครดิตเนี่ยคงจะนับเป็นความเสียหายไม่ได้ผู้เสียหายตัวจริงนะครับจะเป็นธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีครับนะครับผู้เสียหายที่มาแจ้งความเนี่ยจะกลับไปเป็นพยานนะครับในทางการสอบสวนนะครับเบื้องต้นท่านจะเป็นผู้เสียหายก่อนเพราะท่านถือบัตรเดบิตและท่านถูกหักเงินคือท่านเอาเงินออกจากบัญชีท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารใช้เงินท่านกลับไปเนี่ยธนาคารจะเป็นผู้เสียหายนะครับคือธนาคารเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับธนาคารทุกแห่งครับเมื่อกี้ใครจะถามครับเดี๋ยวให้ท่านผู้การนิเวศมีครับเมืองนอกแน่นอนครับครับครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจากการที่เราเช็คข้อมูลจากผู้เสียหายเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของการใช้พวกเกมนะฮะซื้อไอเทมในเกมอันนี้ก็จะมีนะครับสังเกตว่าบริการที่เขาเอาเงินตรงนี้ไปใช้จะเป็นบริการที่ไม่จำเป็นต้องส่งของมาให้นะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของการโฆษณาซึ่งการโฆษณาเนี่ยเหมือนกับใช้ข้อมูลของผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนโฆษณาเองนะฮะอันนี้ก็คือรูปแบบที่เราตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่ามีรูปแบบการใช้งานประมาณนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่จะดำเนินการต่อไปก็คือเราจะต้องรอให้ทางธนาคารเนี่ยนะครับตรวจสอบข้อมูลของตัวเองกิจกรรมที่ผิดปกติทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วเช็คว่าร้านค้าที่รูดบัตรเนี่ยเป็นใครไปขอข้อมูลจากร้านค้าตรงนี้เพื่อจะใช้ในการดำเนินคดีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องรอนิดนึงนะครับในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็อยู่ระหว่างประสานงานโดยใกล้ชิดกับทางธนาคารอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะพยายามแนะนำนะกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะทำให้การใช้งานของพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับจากเดิมที่วงเงินน้อยๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนด้วยวันทามพาสเวิร์ดหรืออะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงว่าถ้าจำนวนน้อยแต่หลายครั้งตัวเลขรวมแล้วมันเกินวงเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีมาตรการบันทามพาสเวิร์ดออกมาอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
อันนี้เป็นแนวทางที่เราอยู่ระหว่างหารือพูดคุยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางสมาคมธนาคารกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวอีกทีนึงครับในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามาจากประเทศใดเนื่องจากว่าต้องรอข้อมูลจากต่างประเทศที่เขาจะให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าข้อมูลของคนที่มาทำ transition เนี่ยมาจากที่ไหนแต่อย่างที่นักนำเรียนนะครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยคืออยู่ที่ไหนก็ได้ประเทศที่ระบุเอาไว้อาจจะไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นคนร้ายอย่างหลายเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดในเมืองไทยแต่ไม่ใช่เป็นคนไทยนะครับแต่อย่างน้อยๆถ้าเกิดในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะจับกลุ่มได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นต่างชาติเราก็อาจจะต้องใช้เวลาในการประสานขอความร่วมมือครับผมนี่นะเพิ่มเติมไหมครับครับก็ฝากเตือนพี่น้องนะครับฝากเตือนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยบอกกับประชาชนด้วยนะครับวันนี้ท่านต้องรีบเช็คนะครับในเรื่องบัตรของท่านเนี่ยนะครับในส่วนของบัตรของท่านนะครับว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือแม้แต่ Facebook ท่าน LINE ท่านนะครับตอนนี้มีโอกาสจะถูกดำเนินการในโลกไซเบอร์ในอาชญากรรมทางไซอาชญากรรมไซเบอร์ได้ทุกมิตินะครับท่านต้องระมัดระวังครับมันไม่ได้ยากครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีการป้องกันตัวที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองโดยเฉพาะยิ่งน้องๆที่เป็นเด็กๆนะครับเยาวชนนะพระท่านนายกรัฐมนตรีให้ความห่วงใยนะครับอันนี้ท่านก็สั่งการมาว่าต้องบอกเด็กๆทุกคนเด็กบางคนก็มีวงเงินที่ใช้ได้ไปซื้อเกมอย่างที่ท่านผู้การนิเวศพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับซื้อเกมมาใส่เครื่องซื้อเกมมาใส่เครื่องนะครับวันหนึ่งก็บอกเข้าไปจนหมดเพราะว่าพ่อก็ให้บัตรเครดิตแม่ก็มีบัตรเดบิตให้ลูกก็ไปใช้นะครับคนโตผมไม่ค่อยห่วงใยเท่าไหร่ว่าคนโตจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความประมาทเลอะเลอแต่ถ้าเป็นเด็กเขาเรียกว่าการอ่อนด้อยด้วยวุฒิภาวะหรือประสบการณ์อันนี้จะถูกหลอกได้มากกว่านะครับมันจะวนกลับไปสู่ลูปเดิมก็คือการทำให้เด็กๆนั้นเกิดอาการซึมเศร้ามันเป็นไปได้หมดครับในโลกนี้มันไม่สามารถจะแก้ไม่สามารถที่จะบอกว่าอะไรไม่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนครับอีกทีครับถ้าเป็นของธนาคารผมว่าโอกาสน้อยนะครับโอกาสน้อยถ้าจะเป็นของธนาคารโดยตรงผมถึงบอกว่าการที่เราจะพิมพ์อะไรเข้าไปถ้าเราพิมพ์เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่รั่วแต่ถ้าเราไปแอดลิงก์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับท่านผู้การนิเวศบอกอยู่แล้วว่ามันจะไปได้เลยโดยเรานึกว่าเป็นของธนาคารนั้นๆนะครับทุกธนาคารก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าใหญ่เล็กเหมือนกันหมดยืนยันเลยครับท่านผบ.ตร.ออกคำสั่งแล้วครับสั่งการไปเมื่อตอนสัก10โมงเช้าเนี่ยครับเพราะเราทราบปัญหาที่น้องพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องเข้าใจตำรวจนะครับบางทีมันไม่ได้จุดเกิดเหตุเขาก็ต้องบอกว่าให้ไปแจ้งจุดเกิดเหตุอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคำสั่งของหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบพนักงานสอบสวนทั้งประเทศก็คือท่านผบ.ตร.นะครับท่านได้สั่งการแล้วว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้บอกได้เลยครับที่ไหนไม่รับแจ้งบอกได้เลยครับโทรมาเลยครับ1441บอกผมก็ได้นะครับผมจะได้โทรไปบอกเขาว่าคุณได้อ่านหรือยังตอนนี้ผู้บัญชาการทุกภาคนะครับ1-9บชน.ทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าต้องรับแม้เหตุจะเกิดที่เชียงใหม่แต่เขาอยู่กรุงเทพเขาแจ้งกรุงเทพก็ต้องรับนะครับถ้าคนกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่โดนหักเงินที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ก็ต้องรับนี่คือคำสั่งครับเพราะฉะนั้นพนักงานหัวหน้าพนักงานสอบสวนสูงสุดมีอำนาจในการสั่งการนะครับสามารถรับคดีได้แม้จะเป็นคดีนอกเขตก็ตามครับในส่วนของสทเองเราก็ทำ Google Form ตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพนะครับเพื่อที่จะรองรับการบริการจากผู้เสียหายในทั่วประเทศนะครับซึ่งเราจะทำไว้ทั้งหมด14ข้อนะครับรวมทั้งพฤติกรรมของการกระทำผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะครอบคลุมในการดำเนินการทุกส่วนนะครับในตรงนี้ก็
จะเป็นจุดหนึ่งที่จะรวบรวมผู้เสียหายจากทั่วประเทศด้วยนะครับหากมีผู้เสียหายขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้นับลิงก์แนบนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขด่วนเพื่อระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นคือหมายเลขด่วนของทุกธนาคารนะครับทางเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของบัตรเนี่ยสามารถที่จะโทรไปที่เบอร์ด่วนระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะไปแจ้งความนะครับนี่คือ2ส่วนที่ทางสธ.ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเราเพิ่งกำหนดมาเมื่อวันนี้เองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเร่งรับประชาสัมพันธ์ให้นะครับครับให้เปิดไปในเว็บกองบัญชาการเราได้เลยนะครับมีจะแปะไว้แล้วก็ท่านสามารถจะเข้าไปแล้วก็กรอก14ข้อที่ว่ามาสักครู่นี้พร้อมกับถ้าท่านอยู่ธนาคารใดท่านก็จะเห็นว่าในเบอร์ออนไลน์ของธนาคารเบอร์ด่วนเนี่ยท่านโทรไปได้เลยนี่ครับนี่ลิงก์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Google Form มีทั้งหมด14หัวข้อที่จะต้องบ่งบอกว่าท่านนั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ก่อนท่านได้รับความเดือดร้อนท่านต้องมีเอกสารนะครับที่ท่านยืนยันว่าบัญชีของท่านนั้นถูกหักโอนออกไปไม่ถ้าท่านพูดด้วยปากเปล่าเดี๋ยวคงไม่ได้เพราะว่าการแจ้งความก็คือจะต้องมีหลักฐานได้ด้วยนะครับประกอบกันนะครับเดี๋ยวขอน้องด้วยนะครับเดี๋ยวใครถามน้องด้วยขอนออะไรเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะได้บอกกับผู้บัญชาการภาคเขาเลยหรือผู้บัญชาการบชน.เลยว่าอย่างนี้ไม่ได้ครับทุกแอปพลิเคชันต่างประเทศนะจ๊ะแต่ถ้าในประเทศไทยเราเรียกแน่ตอนนี้ทั้ง Lazada ทั้ง Shopee ทั้งอะไรเนี่ยที่มีการผูกไว้เนี่ยเราเรียกหมดนะครับคดีที่แล้วเราก็เรียกนะครับเรียก Shopee มาเหมือนกันนะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคุณอยู่ในประเทศไทยก็ใช้กฎหมายไทยแต่ถ้าเป็นแอปที่อยู่เมืองนอกนะครับมันก็ถูกข้อจำกัดของสิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้แต่ถ้าในประเทศไทยผมเรียกได้หมดนะครับ Shopee คดีพิยดาผมก็เรียกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้แถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งฮะได้เห็นภาพอะไรใหญ่กว่านี้อีกนะครับจะได้เห็นภาพคนโกหกอีกเยอะแยะนะฮะคนโกหกรวมตัวกันเยอะมากครับในส่วนของแอปลิงก์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นแอปลิงก์ที่ผูกกับธนาคารเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของธนาคารนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบเพราะธนาคารเองเป็นผู้เสียหายนะครับในเคสอย่างนี้นะครับ